ผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของปวดท้องน้อยนะในกรณีที่เป็นโรคเยื่อบุมดลูกจรนผิดที่แบบว่าปวดรุนแรงคือคนไข้เนี่ยอายุ33ปีนะไม่เคยมีลูกนะส่วนใหญ่คนที่เป็นเยื่อบุมดลูกจรนผิดที่มักจะมีลูกยากแล้วก็เคยเจาะท้องเนื่องจากปวดรุนแรงก็เจาะท้องที่โรงพยาบาลราชวิถีนะเจาะเข้าไปนี่ปรากฏว่าเป็นพังผืดนะเป็นโดมิโนซิสค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวมดลูกเนี่ยเป็นอะดีโนไมโอซิสก็คือเนื้องอกมดลูกด้วยขนาดโตพอสมควรไม่โตมากแล้วก็บริเวณที่ตัวมดลูกเนี่ยเกาะอยู่กับลำไส้ส่วนล่างที่จะถ่ายออกมาเนี่ยมันเกาะติดแน่นอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้บอกแล้วก็คนไข้เนี่ยมาแล้วต้องการที่จะฉีดยาแก้ปวดนะฮะโดยจริงๆยาแก้ปวดกระดูกนี่มีเยอะแยะเลยนะฮะมีตัวหนึ่งที่เป็นชื่อไดนาสแตทเนี่ยก็เป็นยาแก้ปวดกระดูกแต่ว่าตัวนี้ถ้าคนที่แพ้ซันฟาเขาก็ห้ามแต่คนไข้บอกเธอแพ้ซันฟากดไม่ได้นะแพ้ทามอลด้วยพายาแก้ปวดชนิดที่ธรรมดานะทามอลนี่เป็นยาแก้ปวดธรรมดาก็แพ้อีกมันก็ไม่มีตัวไหนละก็คือคนไข้เนี่ยปกติไออะดีโนไมโอซิสหรือว่าไอโดเมโอซิสด้วยนะอะดีโนไมโอซิสมันเนื้องอกมันลูกไอโดเมโอซิสก็คือเยื่อบุมันลูกเจริญผิดที่ที่ไปเกาะตามที่ต่างคนไข้ได้รับการรักษาเมื่อ3ปีก่อนโดยการใส่ห่วงใส่ห่วงนี้เป็นวิธีการรักษาตัวโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรือเนื้องอกมดลูกได้อย่างหนึ่งนะเป็นห่วงชนิดหนึ่งที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่นะชื่อมารีน่านะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนก็ควรจะรู้ไว้คนไข้คนนี้เขาอายุ33เขาไม่อยากตัดมดลูกแต่คุณหมอที่ราชวิถีแนะนำให้ตัดมดลูกคงจะเป็นพยาธิสภาพที่รุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอพยาธิสภาพรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าตัดมดลูกดีกว่าเพราะว่ามันทุกข์ทรมานจริงๆเวลาเราปวดขึ้นมาเนี่ยมันแบบปวดแบบทุกข์ทรมานจริงแต่ว่าเราเข้าใจนะว่าคนไข้เนี่ยไม่อยากจะสูญเสียของความเป็นผู้หญิงไปเพราะว่าตัดมดลูกในโรคอะดีโนไมโอซิสเนื้องอกมดลูกบวกกับเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเราต้องตัดทั้งตัวมดลูกและรังไข่ทั้งออกทั้งสองข้างเป็นเรื่องที่แปลกไหมเพื่อให้เราเข้าสู่แบบวัยทองเลยคือไม่ให้มีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายเลยคือวิธีการรักษาโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่มี2ทางทางหนึ่งก็ทำให้เหมือนกับคนท้องอีกทางหนึ่งก็ทำให้เหมือนกับคนแก่ก็คือตัดออกหมดแต่สภาพของคนไข้เนี่ยปวดรุนแรงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเราก็ตัดออกหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตัวมดลูกมันใหญ่มากในรายนี้ยังไม่ทันได้ดูนัสสาพอดีจะขอดูนัสสาแต่คนไข้ปฏิเสธนะจะขอฉีดยาแก้ปวดเป็นเพตริดีนซึ่งเป็นสารที่ผลิตมาจากมอร์ฟีนนะเป็นตัวที่ผลิตจากมอร์ฟีนแต่ว่าเผอิญในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเขามีนโยบายที่จะไม่ให้สารเสพติดตัวนี้เพราะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนไข้บางคนเนี่ยเขาติดยาตัวนี้ติดยามอร์ฟีนนะก็ไปที่ไหนก็บอกปวดแต่จริงๆต้องการที่จะไปฉีดเข้าเส้นนะก็มีนะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเราเจอเราก็งงมากเลยว่าคนไข้คนนี้ทำไมแปลกจังมาก็บอกว่าปวดเมนต้องการฉีดยาเพตริดีนเข้าเส้นจริงๆเป็นการซื้อยาเสพติดในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายโรงพยาบาลก็แก้เคล็ดโดยการให้คนไข้เนี่ยถ้าฉีดยากลุ่มเหล่านี้ต้องให้นอนโรงพยาบาลคนไข้รายนี้เราก็เลยต้องปฏิเสธให้เขาไปฉีดในโรงพยาบาลอื่นนะเพราะเราโรงพยาบาลเราถ้านอนโรงพยาบาลด้วยฉีดยาด้วยค่าใช้จ่ายบานเบอะนะก็เป็นกฎของโรงพยาบาลที่ออกมานะครับนะแต่ว่าโรคไอ้ดึงออกมาลูกบวกกับเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ที่กล่าวมาถ้ารุนแรงนะผมจะบอกให้ตัดมาลูกบวกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง